ัสดีครับผมเป้ครับวันนี้ไอไลท์อิดของเรานะครับจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักปั่นเสือภูเขานะครับไม่ไกลไม่ไกลในใจกลางเมืองของเรานี่เองครับกับที่นี่เลยครับเปเปอร์มินท์ไบค์ปาร์คครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามผมมาดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแม้แต่น้อยนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการปั่นจักรยานในวันนี้ก่อนดีกว่าครับอันดับ1เลยเนี่ยเป็นหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับและอันดับ2รองเท้าผ้าใบครับ2อย่างนี้สำคัญมากๆนะครับในการปั่นจักรยานในวันนี้ส่วนเสื้อผ้าเนี่ยผมจะใส่เสื้อผ้าที่สบายๆเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับตามผมมาเลยดีกว่าครับไปเลือกจักรยานกันดีกว่าสำหรับ Peppermint Bike Park ที่นี่นะครับมีอยู่2แท็กด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Fun Tag แล้วก็ Adventure Tag นะครับสีฟ้าๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือ Fun Tag นะครับเป็นพื้นเรียบธรรมดาสบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปปั่น Fun Tag กันก่อนดีกว่าครับสำหรับ Fun Tag เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นพื้นเรียบธรรมดาธรรมดาสบายๆเสน่ห์ของการปั่นเสือภูเขาเนี่ยเป็นเอเวนเจอร์แท็กครับเสน่ห์อยู่ตรงนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะปั่นให้ดูนะครับตามมาดีกว่าครับในช่วงหน้าร้อนนี้เนี่ยหลายครั้งเราต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงปรี๊ดกันเลยนะครับการเลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้เข้ากับอากาศในเมืองไทยเนี่ยก็ทำให้หลายคนลำบากใจกันไม่ใช่น้อยว่าจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนกันดีสำหรับการได้ออกมาทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วเนี่ยเป้ก็จะเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีครับพอเราใส่เสื้อที่มีเนื้อผ้าระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่หงุดหงิดกับอากาศร้อนอีกด้วยครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเหมาะกับลายธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับอย่างเสื้อกีฬาโลที่ผมใส่อยู่เนี่ยมีทั้งเสื้อยืดนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตนะครับทำให้ซัมเมอร์นี้ของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันสบายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปปั่นจักรยานต่อก่อนนะครับสนุกมากเลยครับวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเอเวนเจอร์สุดๆครับสำหรับใครที่ต้องการมาฝึกพื้นฐานก่อนไปเจอสนามจริงนะครับสนามเปเปอร์มินไบปาร์คแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเรียบด่วนรามอินทราตรงนี้นี่เองนะครับวันนี้ผมต้องขอบอกเลยครับว่าไอไลท์อิดครับผมสนับสนุนช่วงโดยกีลาโลส